ภูมิธรรมแนะพลเอกพิสารมอบตัวสู้คดีตากใบบี้ตำรวจตามตัวย้ำไม่มีเป่าคดีเข้าข้างการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 14:13 น.ภูมิธรรมแนะพลเอกพิสารมอบตัวสู้คดีตากใบจะได้ให้ทุกอย่างจบลงด้วยความชัดเจนบี้ตำรวจตามตัวย้ำไม่มีเป่าคดีเข้าข้างเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่4ตุลาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในคดีตากใบจะประสานงานให้มามอบตัวอย่างไรว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเราถือตามที่ฝ่ายสภาว่าเป็นหน้าที่ของกระบวนการกฎหมายตำรวจต้องทำหน้าที่จับกุมตามคำสั่งของศาลหากพบตัวก็สามารถควบคุมตัวได้แต่วันประชุมจะต้องปล่อยตัวมาประชุมสภาเพราะเมื่อเข้าไปอยู่ในสภาจะมีเอกสิทธิ์ของส.ส.ในการตัดสินใจไม่ใช่พรรคไปกำหนดชะตาชีวิตให้คำแนะนำได้ว่าให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เป็นเอกสิทธิ์ของเขาจะตัดสินใจตอนนี้จับตัวให้ได้ก่อนผู้สื่อข่าวถามว่าผู้ใหญ่หรือคนในพรรคเพื่อไทยประสานให้เข้ามอบตัวหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอพูดผ่านสาธารณะเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อได้หากมีใครติดต่อได้จะแนะนำเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเรื่องนี้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมการถูกกล่าวหาไม่ได้หมายความว่ามีความผิดก็ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลน่าจะดีที่สุดก็อยากให้ท่านเข้าสู่กระบวนการของศาลและจะได้ให้ทุกอย่างจบลงด้วยความชัดเจนแต่ก็ได้กำชับให้ทางตำรวจว่าควรจะต้องเร่งดำเนินการให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้เป่าคดีหรือเข้าข้างตามที่มีการกล่าวหาแห่เป็นห่วงอาเดอะสตาร์แอดมิดด่วนเป้ยอดีตคนรักโผล่เมนให้กำลังใจบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 17:26 น.แห่เป็นห่วงอาเดอะสตาร์แอดมิดด่วนป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเผยถ้าไม่ถึงมือหมออาจถึงมือเจ้าอาวาสแทนเป้ยปานวาดอดีตคนรักโผล่เมนให้กำลังใจแฟนแฟนแห่เป็นห่วงส่งกำลังใจให้กับนักร้องนักแสดงหนุ่มอาอานัทพลสิริชุมแสงหรืออาเดอะสตาร์หลังเข้าแอดมิดโรงพยาบาลด่วนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีไม่สามารถไปทำงานตามตารางงานได้โดยหนุ่มอาได้โพสต์แจ้งอัปเดตอาการว่าเมื่อคืนถ้าไม่ถึงมือหมออาจถึงมือเจ้าอาวาสแทนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีสิครับเมื่อคืนไข้ 39.2 หนักเลยครับกราบขอโทษทุกคนที่ไปทำงานไม่ไหวนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสุภาพบุรุษสุดซอยซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาให้กำลังใจอวยพรให้หนุ่มอาหายไวๆหนึ่งในนั้นก็มีอดีตคนรักอย่างเป้ยปานวาดได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยว่าหายไวๆนะอาและเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับไปขอบคุณพี่เป้ยปานวาดครับทางด้านเป้ยก็ได้แซวกลับว่าพอเรียกพี่นี่ควรจะเป็นเยอะๆเลยซึ่งเป็นการตอบโต้หยอกล้อกันไปมาเป็นมิตรภาพที่น่ารักของทั้งคู่นายกรัฐมนตรีจ่อเยือนส.ป.ป.ลาว
ประชุมสุดยอดอาเซียนหารือทวิภาคีผู้นำประเทศต่างๆการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 14:37 คิวแน่นนายกรัฐมนตรีอิงจ่อเยือนสปป.ลาวประชุมสุดยอดอาเซียนร่วมวงเวทีทวิภาคีผู้นำประเทศต่างๆมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวอย่างเป็นทางการในวันที่8ตุลาคมและเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45พร้อมทั้งการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ตามคำเชิญของนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวซึ่งการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้จะเป็นการเยือนต่างประเทศในฐานะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีโดยในวันที่8ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบหารือกับนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวและนายไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสปป.ลาวรวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายทองลุนศรีสุเลิศประธานประเทศสปป.ลาวเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างไทยลาวโดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์หมอกควันข้ามแดนการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศและระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ถึง45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องซึ่งสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนในปี2567เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักอาเซียนเพิ่มทวีความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งในอาเซียนอาเซียน Enhancing Connectivity and Resilienceการเดินทางไปสปป.ลาวครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมประชุมในกรอบอาเซียนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีโดยนอกจากการเข้าร่วมประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนด้วยกันแล้วยังมีการประชุมหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับคู่เจรจาได้แก่จีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียสหรัฐอเมริกาและแคนาดารวมทั้งสหประชาชาติเพื่อร่วมหารือในประเด็นสำคัญต่างๆอาทิการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอกและสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการหารือกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆได้แก่สมัชชารัฐสภาอาเซียนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและเยาวชนอาเซียนรวมทั้งการประชุมเอเชียซีโร่เอมิชชั่นคอมมูนิตี้ลีดเดอร์มีติ้งครั้งที่2และมีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้นำจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย